ร่างกายส่วนใหญ่ของเธอจะถูกห่อพลาสติกอย่างดีแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนที่เหลือทิ้งมากกว่า40กิโลกรัมสำหรับท่านที่ขวัญอ่อนควรจะหันหน้าไปทางอื่นขณะที่เจ้าสิ่งเหล่านั้นกำลังไหลออกจากท่อเครื่องในและหนังวัวเหล่านี้ไม่ได้ส่งตรงไปยังถังเชื้อเพลิงแต่มันถูกนำไปเข้ากระบวนการก่อนที่เดซี่จะพบว่าตัวเธออยู่ในห้องสันดาปเครื่องยนต์ขั้นตอนนี้เบอร์ทิลคาสันเป็นผู้ดูแลวัตถุดิบจะเข้ามาที่นี่เพื่อผสมผสานกันในถังจากนั้นก็จะให้ความร้อนที่ประมาณ70องศาเพื่อที่จะฆ่าแบคทีเรียจากนั้นก็จะทำให้เย็นลงเหลือประมาณ40องศาแล้วก็ส่งไปยังระบบการย่อยสลายในที่สุดนะครับที่นี่เดซี่จะได้พบกับอาหารมื้อสุดท้ายในรูปแบบของปุ๋ยข้อครับเมื่อผสมผสานกันดีแล้วแบคทีเรีย2ชนิดเริ่มทำการย่อยสลายชนิดแรกเรียกว่า acid forming bacteriaที่จะเปลี่ยนเดซี่เป็นโมเลกุลที่มีมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนผสมจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของมีเทนฟอร์มิ่งแบคทีเรียซึ่งจะปล่อยก๊าซมีเทนที่สามารถเก็บกักไว้เพื่อสูบขึ้นไปให้ยานพาหนะอย่างอเมนดาใช้งานแต่อเมนดาที่มีน้ำหนักกว่า50ตันจะเคลื่อนที่ได้เท่าไรจากพลังงานวัว1ตัวคำตอบที่ได้จากคาร์ลีเลนฮุกผู้ประดิษฐ์อเมนดาน่าทึ่งมากครับอเมนดาใช้ก๊าซ7ลูกบาศก์เมตรต่อ10กิโลเมตรวัว1ตัวได้ก๊าซ21ลูกบาศก์เมตรดังนั้นอแมนดาวิ่งได้30กิโลเมตรจากการใช้วัว1ตัวครับโอ้วิ่งได้ไกลทีเดียวครับที่จริงแล้วด้วยจากน้ำหนัก 30,000 ตันของชิ้นส่วนเดซี่และพวกในการผลิต1ปีอแมนดาสามารถวิ่งไปได้ถึง5ล้านกิโลเมตรหรือวิ่งรอบโลกได้เกือบ100รอบอนุรักษ์ดีชะมัดแต่คนในพื้นที่รู้หรือไม่ว่าอะไรขับเคลื่อนอแมนดาอยากจะบอกว่ามันคือมันวิ่งด้วยก๊าซชีวภาพที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมแต่ก็นั่นแหละค่ะชาวลินเชปิงชอบถึงกลิ่นมันจะแย่ก็เถอะครับกลิ่นคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับเชื้อเพลิงอนุรักษ์